เจ้าบ่าวสุดช้ำจ้างช่างภาพถ่ายงานมันแต่งตัวมาไม่เหมาะแวบหายดูรูปถึงอึ้งเจ้าบ่าวสุดช้ำจ้างช่างภาพถ่ายงานมันแต่งตัวมาไม่เหมาะแวบหายดูรูปถึงอึ้งเผยรูปทั้งหมดเจ้าบ่าวเจ้าสาวรู้สึกแย่มากไม่มีภาพให้เก็บไว้เป็นความทรงจำเลยงานมั่นและงานแต่งของเจ้าบ่าวเจ้าสาวถือเป็นอีกความประทับใจและความทรงจำดีๆที่ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องการเก็บความทรงจำและภาพสวยงามนี้ไว้เชื่อว่าหลายคนต้องเตรียมงานให้มีความพร้อมและมั่นใจสุดๆล่าสุดมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่หนึ่งที่ต้องมาเจอเรื่องไม่คาดคิดเมื่อช่างภาพที่จ้างมาถ่ายในงานมั่นได้ทำเรื่องไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม65ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เตือนคนที่จะจ้างช่างภาพในงานมั่นโดยต้องเจอกับเหตุการณ์และเรื่องราวไม่น่าประทับใจโดยเจ้าบ่าวระบุว่าจำไว้เป็นบทเรียนใครที่จะจ้างช่างภาพผมได้จ้างช่างภาพมาถ่ายรูปงานมั่นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมามีการนัดแนะเวลาและรายละเอียดกันเป็นที่เรียบร้อยพอถึงวันงานมาถึง1สิ่งแรกที่เห็นคือช่างภาพทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่งกายด้วยเสื้อยืดสีดำและผู้ชายใส่กางเกงสั้นเสมอเข่าผู้หญิงใส่กางเกงขาสั้นเหมือนกางเกงนอนจนผมต้องให้น้าสาวเอากางเกงไปให้เปลี่ยนญาติผู้ใหญ่ในงานเยอะมากและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าช่างภาพแต่งตัวไม่โอเคและไม่ให้เกียรติงานเลย 2. นัดแนะที่เวลา 8 นาฬิกาช่างภาพไปเจอที่บ้านต้นขันหมากก่อนถ่ายรูปขันหมากประมาณ10กว่านาทีก็ขอตัวเดินทางไปที่บ้านจัดงานห่างกันไม่ถึง1กิโลเมตรโทรมาบอกว่าขอแวะซื้อน้ำแล้วหายไปเกือบชั่วโมงมาถึงที่จัดงานเกือบ9นาฬิกาเริ่ม9นาฬิกาและกลับจากงานไปยังไม่ 11.00 เลยถ่ายไปประมาณ2ชั่วโมงทั้งที่ตกลงไว้4ชั่วโมง3ภาพที่ถ่ายมาทั้งหมด536ภาพมีรูปซ้ำมุมเดียวกันเยอะมากนับแล้วได้ภาพคนละมุมกันยังไม่ถึง100รูปและรูปส่วนใหญ่ก็ถ่ายติดหลังคนบ้างปิดประตูบ้างเยอะมากตามตัวอย่างรูปในโพสต์เลยครับภาพตอนพิธีก็มีแต่มุมข้างหลังพอเห็นรูปทั้งหมดผมกับแฟนรู้สึกแย่มากเลยครับที่จ้างมาก็เพราะเขาส่งรูปตัวอย่างผลงานมาให้แล้วดูโอเคไม่คิดว่าได้รูปออกมาแบบนี้ช่างภาพให้เหตุผลว่าคนในงานเยอะและไม่ยอมหลบให้ถ่ายแต่ไม่มีการสื่อใดๆให้คนหลบให้หรือแทรกตัวขึ้นมายืนข้างหน้าเลยและคนในงานยังไม่ถึง50คนเลยครับงานก็จัดแค่ครั้งเดียวเป็นโมเมนต์เดียวในชีวิตกลับไม่มีภาพให้เก็บไว้เป็นความทรงจำเลยโทรไปคุยแล้วช่างภาพเขาไม่ยอมพูดอะไรเลยมีแต่เราพูดอยู่ฝ่ายเดียวเฝ้าระวัง4วันกอนชเตือน3จังหวัดระวังน้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น 13-16 ตุลาคมนี้เฝ้าระวัง4วันกอนชเตือน3จังหวัดระวังน้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่ง 13-16 ตุลาคมนี้สั่งติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือเมื่อวันที่12ตุลาคม65กองอำนวยการน้ำแห่งชาติกอนชออกประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติฉบับที่50/2565เรื่องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีนโดยรายละเอียดว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำท่าจีนพบว่ามีฝนตกหนักในช่วงวันที่9-10ตค .65 บริเวณตอนบนเขื่อนกระเสียวส่งผลให้วันนี้วันที่11ตุลาคม65มีน้ำปริมาณมากไหลเข้าเขื่อนกระเสียว15ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้มีปริมาณน้ำเก็บกัก318ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ106
และมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นและอาคารระบายน้ำในตัวเขื่อนรวม130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงสู่ลำห้วยกระเสียวและแม่น้ำท่าจีนตามลำดับซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้นในช่วงวันที่13-16ตค .65ประกอบกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดการระดับน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณปากน้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังนี้ 1. ลำห้วยกระเสียวบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตำบลแจงงามและหนองโพอำเภอหนองย่าไซตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างตำบลกระเสียวและหนองสะเดาอำเภอสามชุกตำบลหนองกระทุ่มป่าสแกวังศรีราชหัวขาวและบ่อกรุอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งประมาณ 0.10 ถึง 0.15 เมตร2แม่น้ำท่าจีนบริเวณตั้งแต่อำเภอสามชุกศรีประจันเมืองสุพรรณบุรีบางปลาม้าและสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบางเลนนครชัยศรีและสามพรานจังหวัดนครปฐมอำเภอกระทุ่มแบนและเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 0.15 ถึง 0.30 เมตรในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการดังนี้ 1. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ2เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที3. ปรับแผนบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนระบายน้ำรวมทั้งใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและรองรับน้ำหลากเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์สำหรับเขื่อนกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีขอให้บริหารจัดการน้ำโดยใช้ฝายยางหน่วงและชะลอน้ำเพื่อลดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำให้น้อยที่สุดและระบบชลประทานในการนำเข้าคลองต่างๆให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานในแต่ละช่วงเวลาที่สามารถรองรับได้4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำทราบล่วงหน้าประกาศณวันที่11ตุลาคม65คู่รักพระเอกวิทย์วิวาล่มเหตุจากน้องตำบลเพื่อนเจ้าบ่าว16คนต้องคุกเข่าขอขมาเหตุเกิดก่อนจะแต่งงาน1อาทิตย์คู่รักพระเอกวิทย์วิวาล่มเหตุจากน้องตอเพื่อนเจ้าบ่าว16คนต้องคุกเข่าขอขมาเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความพีคและสร้างเสียงฮาได้ตลอดซีซีวัฒน์และเอมี่กลิ่นประทุมควงคู่มาในเจ๊คิมกินรอบวงเมาชีวิตรักให้เจนนิเฟอร์คิมได้หัวเราะหงายหลังรัวรวนเลยโดยตอนหนึ่งเมาส์ถึงเรื่องราวแชทลับของหนุ่มซีทำเกือบไม่ได้แต่งงานเลยเหตุเกิดก่อนแต่งงานไม่นานโดยหนุ่มซีเล่าย้อนตอนกำลังแชทคุยกับกวนเพื่อนหาดใหญ่ซีมีมือถือ2เครื่องเครื่องหนึ่งเอาไว้เล่นเกมกำลังคุยกับเพื่อนให้เพื่อนบอกเอมี่มีงานที่หาดใหญ่แล้วเดี๋ยวเปิดห้องพาน้องๆมาจู่ๆมีหน้าซีโผล่มากลางวงสนทนาอีกคนแก๊งเพื่อนตกใจซีบอกเมียกูเองเท่านั้นกลุ่มหาดใหญ่วงแตกเอมี่มาเลยรวยเยอะแยะเร็วมากชั่วมากไม่ต้องแต่งงานกับกูแล้วนะด้านเอมี่เล่าบ้างว่ากลุ่มไลน์นี้ต้องมีรหัสเข้าด้วยกลุ่มนี้มีนัดกันไปเดี๋ยวบอกเมียเหมือนเดิมนะว่ามึงจ้างกูไปนี่ช่วงนั้นนางมีโชว์ตัวทั่วประเทศเยอะมากไปหาดใหญ่บ่อยมากเลยขึ้นไปอ่านแชทตั้งแต่แรกเลยนี่ไงน้องมีชื่อด้วยแต่ไม่พูดน้องคนนี้ไงเขาคิดถึงมึงแล้วนะมึงมาได้แล้วครั้งที่แล้วมึงกลับเร็ว
มีเรื่องราวสตอรี่มาเอมี่เมาอย่างออกรถอีกว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนจะแต่งงาน1อาทิตย์วันแต่งงานเพื่อนเจ้าบ่าว16คนคุกเข่าขอขมาเอมี่เลยจะไม่แต่งแล้วน้องตอหลังจากนั้นนางก็ไม่ได้ไปโชว์ตัวที่หาดใหญ่อีกเลยอันนี้ยังไม่ใช่คาหนังคาเขามันก็คุยไปคุยมาแต่คาหนังคาเขาก็เยอะเหมือนกันเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากด้านซีบอกว่าเราก็บอกจะไม่ทำให้เขาร้องไห้ผู้ชายมันเกิดขึ้นอยู่แล้วที่จะทำให้ผู้หญิงเสียใจไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะไม่มีอีกหนึ่งหัวใจแน่นอน